คำถามสุดท้ายครับคุณหมอจากทาง Facebook ถามมาว่าถามแทนแฟนค่ะถ้าเคยเป็นคางทูมแล้วลงไปที่ลูกอัณฑะทำให้ตอนนี้อัณฑะเล็กกว่ากันมากจะเป็นหมันไหมคะตอนที่เขาเป็นเนี่ยอายุ21ปีค่ะตอนนี้เขาอายุ44ปีแล้วค่ะคางทูมนะฮะปัจจุบันจะเจอน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเราจะฉีดคางทูมเป็นไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่ามัมส์เป็นไวรัสไม่ใช่คางบวมอะไรเงี้ยมั้ยไวรัสตัวนี้ชอบจู่โจมตรงบริเวณต่อมน้ำลายทำให้คางทูมจะข้างหนึ่งหรือ2ข้างแล้วหลังจาก 1-2 อาทิตย์เนี่ยจะมี 10-20% ของคนไข้เนี่ยนะมันจะย้ายเคลื่อนลงมาที่ลูกอัณฑะทำไมมันชอบลูกอัณฑะเราก็ไม่รู้แล้วการที่ลงมาลูกอัณฑะเนี่ยนะฮะมันถามว่าจะกระทบกระเทือนกับการมีบุตรไหมนะฮะจากงานวิจัยพบว่าถ้าลงมาข้างเดียวโอกาสที่จะมีบุตรได้เนี่ยคือโอกาสเป็นหมันแทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่เป็นแค่ทางการแพทย์เรียกว่า subfertility คือมีบุตรยากกว่าปกตินิดหน่อยนะพบว่ามีร้อยละ13มีรายงานว่าน้ำอสุจิตัวอสุจิมีความผิดปกติทั้งจำนวนน้อยลงเคลื่อนไหวผิดปกตินะฮะร้อยละ13เท่านั้นเองถ้าเป็นข้างเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็น2ข้างเนี่ย 30-80% มีโอกาสที่จะเป็นหมันเขาเขียนว่าตอนนี้อัณฑะเล็กกว่ากันมากหมายความว่าคือลงข้างเดียวอันนึงใหญ่อันนึงเล็กใช่ส่วนใหญ่จะลงข้างเดียวแต่ถ้าใครลง2ข้างถ้าใครลง2ข้างเพราะปกติถ้ามัมส์เนี่ยมันลงที่ลูกอัณฑะเนี่ยอันถ้าจะบวมถึงเลยเดินไม่ไหวเลยนะฮะแล้วพอมันค่อยๆยุบลงมันจะฝ่อเล็กลงไปอีกข้างนึงเขาไปดูฮิสโตโลจีแล้วเนื้อเยื่ออะไรเนี่ยเซลล์มันฝ่อลงจริงๆนะฮะแต่โชคดีที่มันจะเป็นข้างเดียวทำให้มีโอกาสมีบุตรยากกว่าปกติเล็กน้อยสัก 13% แต่ว่าถ้าเป็น2ข้าง 30-80% เป็นหมันเลยนะเพราะล้วนถ้าจะฝ่อเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีโชคดีครับเพียงแค่ข้างเดียวก็มีโอกาสก็คนส่วนใหญ่ก็เป็นข้างเดียวนะแล้วก็มีงานวิจัยเขาก็ไปดูอีกว่ามันกระทบกระเทือนต่อการสร้างฮอร์โมนเพศชายหรือเปล่าค่ะนะโชคดีที่ไอ้เซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศชายกับเซลล์ที่สร้างตัวสุจิเป็นคนละตัวกันเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนจะกระทบในช่วงไม่กี่เดือนแรกๆฮอร์โมนจะต่ำลงจริงหลังจากไม่กี่เดือนก็จะฟื้นกลับมาเป็นปกติทุกอย่าง